ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรรู้ไหมล่ะรู้ฟังทันไหมล่ะทันนะมีฉะนั้นแล้วมันก็ไม่เข้าใจอยู่อย่างนี้อ้าวละมาละมาทั้งคู่แล้วค่ะอุ้ยอยู่ตัวมาแล้วนะคะตกลงมีแค่นี้นะครับเนื้อหาสาระหรือจะอีกก็ได้นะเอาดูสิมีเรื่องอื่นหรือเปล่ามีเรื่องอื่นเห็นไหมโชขีปนายุทธรัสเซียโชขีปนาวุธยิงโดรนเดินเอาเฮเลตุ้มเป๊ะไปเลยเชิญพะยะค่ะมีวิธีไหนป้องกันก็เชิญพะยะค่ะลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวโอ้โหอะไรล่ะมาเร็งมาเสงมาเมียมาแม่วรกาจอคุณก็เอาไม่อยู่เห็นไหมนะเบาหวานเบาเปรี้ยวก็เอาไม่อยู่ไขมันก็ไม่อยู่ความดันก็ไม่อยู่อะไรต่อมันจะเหลือไม่นี่มนุษย์นางนาเข้าเจอไวรัสมาเตะตัดขาโอ้โหเลยตา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 ยก็คงจะไปง่ายไปได้นะมนุษย์เนาะมันถึงยุคหรือเปล่าครับเกินกึ่งพุทธกาลมา18ปีเต็มๆแล้วก้า19ปีแล้วก้า19ปีเต็มๆแล้วนะครับเข้าปีที่20แล้วในเชนจ้าช่วงนี้กำลังในช่วงที่โอเวอร์แลปกันนี่นะครับโอเวอร์แลปก็มาได้19ปีแล้วนะครับมองให้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะครับพยายามปรับตัวเองให้รู้ตัวเองให้เข้าใจตัวเองนะฮะแล้วก็จะได้รับพลังงานตรงนี้จะเรียกให้มันตรงๆก็ได้ก็คือเป็นพลังงานที่ได้มาจากศักยภาพของสมาธิจิตครับเป็นพลังงานที่ได้มาจากศักยภาพของสมาธิจิตศักยภาพ potential เนี่ยครับนะ potential ของจิตนี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาให้ได้นะรู้และเข้าใจนะแล้วก็พัฒนาจิตให้ได้นะครับเออนิดนึงมาถึงพระอาจารย์สมภพนะฮะพูดตรงกันกับทางลุงออกเป๊ะเลยอธิษฐานใจครับนะนะไม่หลุดเลยอธิษฐานใจนั่นแหละครับพยายามฟังซิท่านหลุดไหมอย่างเงี้ยพอเอออธิษฐานใจฟังคลิปในเครื่องเอออธิษฐานใจอธิษฐานใจแปลว่าใช่แล้วใช่แล้วตรงกันตรงกันมันเช็คได้ฮะพวกนี้มันตรงกันอธิษฐานใจปาวารณาจิตนะที่ภาษาลุงเนี่ยอธิษฐานใจส่วนคำว่าปาวารณาก็ปาวารณาจิตนะครับส่วนนั้นก็มากด้วยผู้คนมักจะปาวารณากายเช่นเวลาจะเข้าไปบวชไงตั้งใจปาวารณากายจะบวชครบ3เดือนเนี่ยอยู่ในศีลกินในธรรมทั้งหมดเรียกว่าตั้งใจจริงก็เลยไปลักษณะเป็นปาวารณากายไปนะครับในส่วนนั้นนะครับก็ หมายความเอาจริงเอาจังนั่นนะครับเอาให้เต็มร้อยเกินต่างหากนี่เป็นต้นโอเคไหมครับ เอาละไม่มีอะไรให้น่าฟังหรอกครับพวกนี้มีแต่เรื่องของเรื่องต่างประเทศมีแต่เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์กัน นะอย่าไปฟังมันเลยมากเกินไปมาถึงตัวเราตัวท่านจะดีกว่าณวันนี้นะครับเข้าให้ถึงตัวเราเข้าใจแต่เราให้ได้เพื่ออะไรยังไงก็ต้องมนุษย์ทุกท่านทุกคนมีสิทธิ์ย้ำเลยครับมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรักษาตัวเองแล้วก็ป้องกันสิ่งใดๆที่มากระทำกับตัวเราคิดในกรอบนี้ให้ได้อย่าหวังพึ่งคนอื่นอย่าหวังพึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำใจไว้
ถ้าได้ก็ดีแต่อย่าหวังพึ่งนะครับนะๆๆๆแต่ที่แน่ก็ปฏิบัติตามกฎกติกาของทางการเขาวางเอาไว้ด้วยนะฮะหมู่บ้านใดตำบลใดสถานที่ใดอำเภอใดจังหวัดใดที่ถูกประกาศในการที่บล็อกพื้นที่นั้นก็ต้องให้ 100% นะครับคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ ก็ต้องอย่างนี้มันถึงจะเอาอยู่นะครับไม่ใช่ล็อกไปทั้งหมดเลยขี่ช้างจับตะกั่วเลยมันไม่ได้นะครับขี่ช้างจับตะกั่วไม่ได้นะหรือจะโปรยน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่ไหวนะครับเท่าไหร่ก็ไม่พอนะช้าก็เตือนผู้ที่จะใช้เงินใช้ทองกันคนที่จะมีเงินทองคือรัฐบาลนะแจกทะพุทธเพื่อนะครับแจกไปไม่รอดนะช้าเอาก็แจ้งเพื่อโปรดแซบด้วยกันนะครับไม่หนีไปไหนหรอกครับจากฮ่องกงเลยเนี่ยยังติดตามอยู่ค่ะอยากกลับไปพบลุงออกอีกสักครั้งหนึ่งแต่ก็เจอโควิดเลยจำเป็นต้องรอไม่รู้เมื่อไหร่จึงจะหมดโอ้โหคุณอะไรคุณเจ็ดเหรอโอ้ยกังโกบดูสิคุณเจ็ดยันเหรอเจ็ดยันมีเหรอเอาอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้กันแล้วกันนั่นจะคิดมากนะครับอยู่ไหนก็อยู่ได้ขอให้มีข้าวกินแล้วมีที่นอนนอนกันแล้วกันคิดอย่างนั้นอยู่ครับใช่ไหมอยู่ไหนก็ได้ขอให้มีที่อยู่ที่กินของอยู่ของกินนี่สำคัญกว่าของใช้นิดหน่อยนั่นของใช้นิดหน่อยแค่นั้นก็พอแล้วเอาแค่สะดวกสบายนิดหน่อยมีมือถือมือถอยเครื่องเดียวก็พอแล้วผมว่านะใช่ไหมของอยู่ของกินมีมือถือมือถอยเอาไว้สื่อสารถึงกันและกันผมว่ามันก็เป็นเพื่อนที่ดีเหมือนกันแต่จะไปบ้ากับมันมากจนเกินไปนะคะลุงตอนนี้จิตใจของคนตอนนี้ทำอะไรไรเอาแต่ใจตนเองอุบัติเหตุฆ่ากันทะเลาะขัดแย้งกันคือการชำระล้างกันโดยธรรมชาติใช่ไหมคะอ๋อแม่นแล้วครับทางพระเขาบอกว่ามนุษย์เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะมันไม่รู้จะแก้ยังไงปราบยังไงก็เลยปล่อยตัวเล็กมาลุยซะนี่ไอ้ตัวเล็กต่อไปผมว่านะผู้คนก็จะมีคำว่าเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นรักกันมากยิ่งขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นผมว่านะผ่านไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นตัวต้นเหตุอันหนึ่งนะครับจะมีความเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็มีแนวโน้มนะที่ว่านะมีแนวโน้มมันเป็นการเชื่อมระหว่างของเก่าจะไปของใหม่จะมาของเก่าจะไปของใหม่จะมาโดยแบบธรรมชาตินี้ที่พูดกันก็คือธรรมะกับอธรรมนะครับลุยกันประสานกันฝั่งหนึ่งก็ฝั่งธรรมะอีกฝั่งก็ฝั่งอธรรมลุยอย่างนี้ฝั่งพระธรรมเนี่ยจะเป็นตัวที่มาปรับมาแยกให้ฝั่งพระธรรมหรือว่าฝั่งด้านที่3ของเหรียญเนี่ยฮะที่จะมาจัดสรรโดยวิธีของคนที่เข้าถึงด้านที่3ของเหรียญกันแล้วกันนะก็จะมีวิธีของเขาเองนะครับคุณวิไลนะฮะเอาล่ะมีอื่นอีกไหมตะรึนอ้าวไต่ถามได้เลยแพ้นะครับผมเป็นคนนครปฐมแล้วก็รอ